ประเด็นที่เราตามข่าวนะคะเราตามข่าวก่อนว่าที่กรรมธิการอุตสาหกรรมเปิดนะคะว่ามีการพบมีการขนแคดเมียมจากจังหวัดตากมาที่บริษัทที่สมุทรสาครนะคะประเด็นของเราก็คือว่าเอาแคดเมียมมาจากไหนเนาะเราก็เลยไปพยายามสืบค้นข้อมูลต่อค่ะเราก็พบว่าแคดเมียมนั้นมันมาจากบริษัทที่เคยทำเหมืองสังกะสีนะคะแล้วก็เป็นโรงถลุงอะค่ะโรงหลอมซึ่งเขาต้องการสังกะสีแต่ได้แคดเมียมมาด้วยอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นกากของเสียอันตรายทีนี้ใน EIA มันถูกกำหนดว่าให้ต้องฝังกบแบบปลอดภัยก็คือฝังกบแบบไม่ต้องฟื้นคืนชีพอีกแล้วอะค่ะคือปิดสนิทเลยนะคะทีนี้พอจากนั้นนะคะเราก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนอนุญาตให้เปิดเวลาฝังอะค่ะมันฝังโดยต้อง EIA บอกว่ากากแร่กากตัวนี้นะคะกากแคดเมียมกากแคดเมียมกากสังกะสีเนี่ยต้องฝังเพราะว่าเป็นวัตถุอันตรายใช่เป็นวัตถุอันตรายคือเขาทำเหมืองกันมาเขาก็เอาสิ่งที่ได้ประโยชน์อะไปกันหมดแล้วใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องไปฝังไว้ใช่ค่ะฝังไว้ที่โรงงานที่จังหวัดตากนี่แหละใช่ค่ะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการขออนุญาตเอากากแคดเมียมนะคะออกมานะคะออกมาเนี่ยมันต้องทำ EIA เพราะมันในเมื่อมันถูกฝังโดย EIA โดยมาตรการของ EIA เมื่อมันจะออกมามันต้องทำ EIA แต่คำถามต่อมาคือเราไม่พบว่ามีการทำ EIA ก่อนเปิดบ่อฝังกบนี้นะคะกี่บ่อฮะบ่อนี้ที่เฉพาะเขาเขียนว่าเฉพาะแคดเมียมเนี่ย7บ่อแต่ยังมีบ่อฝังกบกากแร่อื่นๆอีกในพื้นที่นะคะแคดเมียม7บ่อแต่ถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนแค่ประมาณบ่อนิดๆเองฮะที่เปิดออกมาใช่ค่ะอันนี้คือเขาเปิดบ่อที่5กับบ่อที่4บางส่วนของบ่อที่4ที่เราเห็นตามภาพนะคะคือประเด็นคือตอนนี้คำถามตัวใหญ่ๆคือโอเคเขาบอกว่าเขาอนุญาตไป 15,000 ตันใช่ไหมคะแล้วมีการขนมาแล้ว 13,000 ตันคำถามคือจริงไหมหรือมากกว่านั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังไปตรวจสอบว่าโอเคถ้าได้จำนวนตามปริมาณที่ส่งมาแล้วแล้วจบเหรอนะคะอันต่อมาคือว่าการที่บริษัทBow & Beyondที่เป็นเจ้าของกากแร่ที่กัดที่กากแคดเมียมค่ะกากแคดเมียมเนี่ยค่ะนำกากแคดเมียมเนี่ยไปขายให้กับบริษัท J&B คือที่สมุทรสาครสมุทรสาครชมค่อยๆไปกันนะฮะก็ที่ตากมาที่สมุทรสาครก่อนตอนนี้ครับทีนี้การที่อนุญาตให้เอาสิ่งเหล่านี้มาที่สมุทรสาครคำถามคือสมุทรสาครเนี่ยมีศักยภาพของการรับกากนี้ไหมครับคืออันที่หนึ่งค่ะการเปิดนี่ผิดอยู่แล้วไม่ปฏิบัติตามเอาตั้งต้นก่อนนะครับคุณชมคือฝังโดยมี EIA มีระเบียบของมันว่าจะเปิดต้องทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมยังไงก็แล้วแต่ผิดหนึ่งแล้วคือคุณเปิดแล้วคุณไม่ทำ EIA ก่อนเปิดคุณต้องทำ EIA คุณไม่ทำนี่หนึ่งเด้งแล้วนะฮะก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็ถูกเด้งไปก็ต้องพิสูจน์ต่อนะว่าการกระทำนั้นมีความผิดมากแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้แค่ว่าถูกเด้งไม่พอนะคะต้องลงโทษใช่ค่ะต้องหาให้ได้ว่าเพราะอะไรทีนี้พอเวลาเอาบอกว่าเอากากแร่นั้นนะคะกากแคดเมียมเนาะมาที่สมุทรสาครต้องดูว่าศักยภาพของโรงงานที่สมุทรสาครเนี่ยเท่าที่เราตามก็คือว่ามันเป็นโรงงานลำดับที่106 106คือรีไซเคิลทีนี้106ที่รีไซเคิลวันนี้คือหล่อหลอมอลูมิเนียมนะคะแต่นี่คือกากแคดเมียมJNB ใช่ค่ะ JNB ที่สมุทรสาครเนี่ยได้ใบอนุญาต106คือเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงเขาออกให้นะครับคุณผู้ชมอาจจะถ้าหลายท่านที่ศึกษาก็อาจจะทราบแต่ในฐานะประชาชนเนี่ยก็คือ106คือแค่หลอมรีไซเคิลค่ะรีไซเคิลแต่ว่า106ของที่สมุทรสาครเนี่ยนะคะเป็นการรีไซเคิลหล่อหลอมอลูมิเนียมเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าหล่อหลอมแคดเมียมครับค่ะแต่ทีนี้พอเวลาอยู่ในระดับตรงนี้ค่ะการที่จะมาเปิดให้นำแคดเมียมเข้ามาได้เราพบว่ามีการแก้ไขใบอนุญาตนะคะเพิ่มเติมใบอนุญาตประกอบกิจการ106เนี่ยค่ะให้เพิ่มกระบวนการบดย่อยครับบดย่อยกากแคดเมียมและสังกะสีครับประเด็นคือเขามาแก้ไขเพื่อต้องการให้เปิดให้ได้ให้นำแคดเมียมมาได้แต่คำถามคือโรงงานเนี่ยค่ะเปิดให้มีการบดย่อยได้แรงม้าเท่าไหร่รู้ไหมคะ50แรงม้าอ๋อครับแต่กับปริมาณที่นำมาเนี่ย 15,000 ตันตามข่าวนะคะมันไม่สมเหตุสมผลคือแรงม้าที่คุณขอเปิดเนี่ ยกับจำนวนแคดเมียมเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันไม่สมเหตุสมผลกันใช่ค่ะไม่สมเหตุสมผลครับทีนี้พอเวลาพอเปิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็คือแค่คุณเอากากนั้นนะคะมาบดย่อยนะครับ
คุณไม่สามารถเอามันไปหล่อหลอมได้ใช่ไหมคะเมื่อมันไม่สามารถเอาไปหล่อหลอมได้เนี่ย คุณอนุญาตให้เขาเอากากจากที่ตากมาสมุทรสาครเนี่ยโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นความไม่ชำนาญหรือว่าความไม่รู้ของเจ้าหน้าที่หรือว่าจงใจไม่รู้นะคะทีนี้พอกลับมาที่ J&B ครับที่ J&B เนี่ยค่ะเราก็พบว่ามันมีใบอนุญาตอีก1ใบซึ่งเป็นใบอนุญาตหล่อหลอมแคชเมียมครับแต่ใบอนุญาตเนี่ยค่ะออกเมื่อปี66ครับดังนั้นเนี่ยค่ะแล้วเงื่อนไขในใบอนุญาตนี้ก็ต่ำมากไม่มีการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ทีนี้พอมาถึงที่สมุทรสาครแล้วมีคำถามว่า J&B ที่สมุทรสาครเนี่ยคุณเอาอำนาจอะไรไปขายขายกากแคสเมียมเนี่ยให้กับที่ชลบุรีคลองกิ่วถูกไหมคะหรือขายให้กับสมุทรสาครอีกบางโรงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณใช้สิทธิ์อะไรในการขายสิทธิ์ในอนุญาตในการเปิดที่จังหวัดตากแล้วใช่ไหมคะคุณคำถามตัวใหญ่ครับเมื่อมาสมุทรสาครแล้ว J&B เอาไปขายได้อย่างไรเพราะว่าบริษัทที่มาซื้อไปเนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการดำเนินการนะคะอันนี้เป็นอันที่สองทีนี้พอมาถึงตรงนี้ค่ะแล้วมันก็มาโผล่ที่สมุทรที่กรุงเทพอีกใช่ไหมคะแต่เชื่อได้ว่ายังมีอีกหลายที่ค่ะคือไอ้ที่ตัวที่กรุงเทพเป็นถุงลักษณะแบบนี้ไหมมีคิดตัวพิมพ์งานถุงบิ๊กแบกแบบนี้นะก็เราพออนุมานได้ว่าคาดเดาได้ว่ามาจากแหล่งเดียวกันค่ะคือครั้งแรกอะค่ะคือเราอะเคยเข้าไปในโรงงานค่ะที่คลองกิ่วครับนะคะเราเคยเข้าไปในโรงงานที่คลองกิ่วพอเราเข้าไปอะค่ะเราก็เดินสำรวจเราก็เห็นถุงบิ๊กแบ็คลักษณะแบบนี้ค่ะกองอยู่เยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะก็มีชาวบ้านบอกเราอะค่ะว่าของบางส่วนที่เข้าไปคลองกิ่วเนี่ยมาจากสมุทรสาครใช่ไหมแต่มันไม่มีความเรายังไม่เห็นความเชื่อมโยงคือณตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เรื่องนี้จะแดงนะครับคุณผู้ชมคือทางด้านมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ย คือลงพื้นที่ที่คลองกิ่วบ้านบึงชลบุรีใช่ค่ะแล้วรอบนึงชาวบ้านก็มาชี้ชาวบ้านก็บอกว่าข้างในมีถุงลักษณะแบบนี้มาจากสมุทรสาครแต่เราอ่ะไม่สามารถที่จะให้รู้ได้ว่ามันเชื่อมโยงยังไงคือตอนนั้นพี่ดาแล้วก็มูลที่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ใช่ไหมพี่ว่าเฮ้ยมันมาจากไหนยังไงใช่ค่ะแล้วตอนนั้นรู้หรือยังว่าเป็นแคดเมียมไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะรู้แต่ว่าที่คลองกิ่วมีโรงหลอมขนาดใหญ่มากนะคะเราก็โอเคมันคงเป็นอะไรสักอย่างนึงที่เอามาสู่กระบวนการหลอมนะคะทีนี้อันต่อมาคือว่าพอมีข่าวที่สมุทรสาครนะคะเราเห็นรูปของสมุทรสาครแล้วเห็นรูปลักษณะการพ่นสเปรย์เนี่ยมันหมายถึงลายเซ็นของคนที่พ่นเนี่ยมันคือคนคนเดียวกันแน่เพราะดูลักษณะตัว P และตัวเลขอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นที่เดียวกันแน่เราก็เลยแบบส่งข้อมูลเนี่ยค่ะให้กับทางผู้รับผิดชอบทางกรมโรงงานว่ามันมีของแบบนี้อยู่ในพื้นที่นี้ถ้ายังไงน่าจะไปตรวจดูไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีคิดว่าทางกรมค่ะก็เลยปฏิบัติการเร็วขึ้นน่าจะมีสอดรับกับทางบก.ปตส.หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็เลยเข้าไปได้อายัดตรงนั้นแต่สิ่งที่สำคัญตรงนั้นนะคะพื้นที่ในคลองกิ่วทั้งหมดเนี่ยค่ะ88ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานมีตัวอาคารเนี่ยค่ะ30อาคารครับมีใบอนุญาตในพื้นที่นั้นนะคะเป็นใบอนุญาตแค่หล่อหลอมพลาสติกแต่ข้างในเป็นอีเวสเยอะครับแล้วแคชเมียมไปผลนี้ได้ยังไงที่นี่มีเตาหลอมขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีความสำหรับตัวเองนะคะมีความเชื่อว่าแคชเมียมบางส่วนเนี่ยหลอมแล้วค่ะหลอมในประเทศไทยแล้วใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหครับสมมุตินะคะอย่างทางฝ่ายทางผู้ที่เป็นเจ้าของแคชเมียมใช่ไหมคะที่คลองกิ่วเขาบอกว่าเขาต้องการเตรียมส่งไปต่างประเทศอย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยอ่ะประเทศจีนอ่ะเขาปิดประเทศปิดการนำกากหรืออะไรเข้าไปในประเทศเขาเพราะเขาต้องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 เราเคยฟังใช่ไหมคะกรุงปักกิ่งอ่ะที่มีฝุ่นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเมื่อแก้ปัญหานั้นแล้วเนี่ยมันจบของเขามันจบแล้วมันย้ายฐานมาที่ประเทศไทยแต่คำถามต่อมาเขาจะรับของเหล่านี้เหรอคะของเหล่านี้กากแคดเมียมนี้นะคะมีองค์ประกอบของแคดเมียมประเมินไว้นะคะเราเคยเห็นเอกสารนะคะการตรวจ
เราประเมินไว้ที่ 30% แล้วที่เหลือไม่ใช่เขาจะเอาเหรอคะของอีก 70% ที่เป็นกากขี้เถ้ากากอันตรายเหล่านั้นก็คำถามคือว่าเชื่อได้ว่ามีการหลอมในประเทศแน่นอนนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าที่คลองกิ๋วมีการหลอมเพราะว่าเวลาหลอมเนี่ยค่ะเขาจะหลอมแบบเขาเรียกว่ามิกเมทัลก็คือไม่ได้เอาแคสเมียมเพียวๆแต่คือโลหะสารโลหะอะไรก็ตามที่อยู่ในเนี้ยค่ะเมื่อเข้าเตาหลอมแล้วนะคะเมื่อเข้าเตาหลอมปั๊บมันก็จะเป็นมิกแล้วเขาจะเอาแท่นมิกที่หลอมแล้วอะค่ะส่งไปจีนง่ายกว่าไหมใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลยแล้วก็ส่งไปถึงที่นู่นโอเคด้วยเทคโนโลยีของเขาก็ไปแยกสารโลหะไอสารโลหะได้อีกเยอะได้แคดเมียมได้สังกะสีได้ปรอทได้อะไรอีกหลายอย่างที่จะไปใช้ประโยชน์ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะที่เขาจะยอมขนกาก 70% ที่ต้องทิ้งเป็นของเสียอันตรายไปแน่นอนพี่ดาเลยตั้งสมมติฐานว่ายังไงมาหลอมที่ไทยเพราะจะไปที่ไหนคือหลอมที่ไทยเนี่ยหลอมแน่นะคะแล้วก็เอาที่หลอมแล้วอย่างที่ว่าใช่ไหมคะส่งต่างประเทศแต่กากอะค่ะกากสุดท้ายเนี่ยจะถูกฝังไว้ในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งมันไม่คุ้มครับเรายอมไหมอะเรายอมไหมให้เหตุการณ์อย่างนี้สมมติแบบว่าเก่งสมมติแบบนี้ครับพี่ดาคือหมายความว่าหลอมเอาส่วนดีขายจีนใช่เอาโลหะทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะคะขายส่งไปจีนใช่แต่อันที่มันเป็นของเสียอันตรายกากอันตรายเนี่ยฝังในประเทศเราชัวร์แน่ค่ะไม่มีใครเขาอยากจะเอา 70% ที่เป็นของเสียอันตรายในถุงบิ๊กแบ็กนั้นไปทิ้งบ้านเขาหรอกเก่งย้อนไปนิดเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการกล่าวหาเขาคือพี่ดาเชื่อได้ยังไงหรือว่ามันมีมูลเหตุมีข้อมูลแบบไหนถึงเชื่อได้ว่าถูกหลอมที่ประเทศไทยแล้วคือที่ตั้งของโกดังเนี่ยนะคะที่คลองกิ๋ว อยู่รอบโรงหลอมโกดังตั้งอยู่ติดใกล้กับโรงหลอมครับไอตัวเจไม่ใช่ค่ะโรงหลอมที่คลองกิ๋วอ๋อคืออยู่รอบกันเลยอยู่ใกล้ใกล้กันอยู่ในรั้วเดียวกันไหมฮะมันจะเป็นคือในพื้นที่88ไร่นะคะมันจะมีส่วน A B C D เนาะที่เขาจัดไว้ใหญ่มากนะ88ไร่ใช่ค่ะ88ไร่แต่โกดังที่ทางราชการไปค้นพบนะคะคือโกดังที่อยู่รายล้อมโรงหลอมขนาดใหญ่ครับค่ะOh, ซึ่งเราก็พบว่าในข่าวนะคะก็ยังพบว่ามีถุงบิ๊กแบ็กที่ถูกเทของออกไปแล้วคำถามคือครับแล้วถุงบิ๊กแบ็กที่เทของออกไปแล้วมาวางอยู่ตรงนั้นทำไมถ้าไม่เข้าเตาหลอมก็เลยอาจจะสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็ในข่าวก็ยังบอกอีกว่าจับคนจีนได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยครับคุณหลิวลู่อายุ37ปีเขาบอกว่าเป็นเจ้าของโกดังได้ไปดำเนินคดีที่สภ.คลองกิ่วสอบปากคำแล้วยอมรับว่ารับซื้อมาจากมิสเตอร์จางเพื่อรอจำหน่ายเบื้องต้นเจ้าที่ได้ไปตั้งข้อหากับนายหลิวลู่ในข้อหาครอบครองวัตถุสารอันตรายพร้อมสั่งอายัดโกดังดังกล่าวห้ามให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งอ๋อก็วนๆอยู่เกี่ยวกับคนจีนคนจีนพี่ดาก็เลยสามารถเชื่อมโยงได้ว่าอ๋อไอ้ตัวที่เอาให้จีนนะก็คือตัวที่โอเคให้ไปมีมูลค่าแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นสารเคมีอันตรายฝังในประเทศไทยอันนี้เราสันนิษฐานเพราะว่าเราไปพบบางโรงงานนะคะที่เป็นการหล่อหลอมทองแดงเนอะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราพบมันมีการหล่อหลอมทองแดงนะคะคือเอาซากอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทองแดงอะไรนะคะมาหลอมพอหลอมเสร็จมันจะเป็นก้อนเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วมันจะมีการเจาะเพื่อพิสูจน์ว่าอันนั้นมีทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่มีทางคือข้อสมมุติฐานเนี่ยค่ะมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการหลอมครับโอ้น่าสนใจคือณตอนเนี้ยคือเราไปมุ่งประเด็นกันไม่ใช่เราหรอกนะฮะก็ประชาชนหลายส่วนสนใจเฮ้ยตอนนี้แคดเมียมไปโผล่ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างมันครบ15,000-13,000หรือยังถ้ามันครบแล้วมันน่าจะจบแต่ในมุมมองของบูรณะนิเวศเองมุมมองของพี่ดาเองมันไม่ควรจบแค่นี้ใช่อ่ะอันที่1คือว่าของเนี่ยเราเชื่อใช่มั้ยว่ามันมีจำนวนเท่านั้นที่ออกมาจริงคือสันนิษฐานว่าอาจจะมีมากกว่านั้นนะน่าจะมีมากกว่านั้นไหมคำถามคือมีมากกว่านั้นไหมแต่ว่าในตัวที่ระบุอะค่ะกำหนดว่ามีแค่นี้แล้วประเด็นก็คือว่าเมื่อไปหาของเนี่ยในปริมาณเท่านี้ครบแล้วแล้วเราเชื่อใช่ไหมว่ามันไม่มีการหลอมใช่ไหมครับมันอาจจะต้อง
มันไม่พอนะคะสำหรับพี่แล้วอีกอันต่อมาก็คือว่ามันต้องไปดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตนะคะอย่างบริษัทที่เป็นเจ้าของกากอะค่ะตอนนี้ออกมายอมรับแล้วก็คือบริษัทที่อยู่ที่อยู่จังหวัดตากใช่ไหมคะบียอนค่ะทีนี้บัลเวบียอนเนี่ยค่ะสิ่งที่บัลเวบียอนได้รับคืออะไรคะถ้าเกิดเอากากออกไปเขาได้ที่ดินนะอ๋อครับเขาได้ที่ดินที่ฝังกากฝังอยู่เนี่ยมันคือมันต้องฝังอยู่ตลอดกาลมันฝังอยู่ตลอดกาลถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คุณทำเหมืองมาแล้วอ่ะคุณได้ของดีไปแล้วใช่อันนี้คือของไม่ดีใช่คุณฝังด้วย AA คุณต้องฝังตลอดกาลพื้นที่คุณเสียไปใช่คุณต้องรับผิดชอบไงครับเพราะคุณเอาส่วนดีไปแล้วเอาผลประโยชน์ไปแล้วดังนั้นเนี่ยของเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องอยู่ตรงนี้ตลอดกาลทีนี้ประเด็นคือถ้าเกิดเอาของออกไปที่ดินมันก็จะมีมูลค่าขึ้นใช่ไหมอ๋อครับครับอันนี้ใครได้ประโยชน์พี่ดามีข้อมูลไว้ว่าเขาได้ไอ้ที่ดินมันกี่ไร่ถ้าเขาออกไป2,500ไร่ถ้าเอาออกไปหมดทั้งหมด7บ่อแล้วฮะค่ะไม่ครับทั้งในตรงนี้ค่ะใน2,500ไร่เนี่ยค่ะมันจะมีบ่อกักเก็บกากแร่ด้วยครับครับนะคะแล้วก็มีบ่อมีโรงงานมีโรงถลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดของเขาอะ 2,500 ไร่ทั้งหมดแต่ถ้าออกไปก็คงได้เพิ่มแหละไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ประเด็นคือถ้าออกไปแล้วอะค่ะใน 2,500 ไร่เนี่ยเอาเนี่ยตอนนี้เป็นอันแรกนะครับถ้าเกิดอันนี้เรายอมรับได้ว่าการกระทำแบบนี้ได้กากแร่ส่วนอื่นเนี่ยจะไม่ถูกออกไปเหรอนี่ทีมงานเก่งทำมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าไอตัวละลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยการพบแคสเมียมเนี่ยคือหลักมันคือตันนะพี่ดาคือมันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่กิโลกรัมนะไม่ใช่กิโลกรัมนะครับตันนะครับก็ดูหลักกันให้ดี 2,440 ตันพบที่สมุทรสาครก่อนนะครับบางน้ำจืดก่อน 6,720 ตันที่คลองกิ่วชลบุรีเดี๋ยวไฮไลท์ที่คลองกิ่วไว้เดี๋ยวกิ่งจะชวนพี่ดาคุยอีกเพราะบางคนบอกว่านี่คือดินแดนที่ทิ้งกากอุตสาหกรรมเลยข้อมูลของมูลที่เดี๋ยวไฮไลท์ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับก็แล้วก็มาพบที่บางน้ำจืดอีกสมุทรสาครที่เดิมอีกนะครับก็พัน34ตันแล้วก็กระทุ่มแบนสมุทรสาครอีกพันตันมาบางซื่อแถวบางซื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยอีก150ตันก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าก็เข้าไปกำกับดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าไปตรวจสอบแล้วล่ะอันนี้ฮะตัวเลขเนี่ยค่ะเราเติมศูนย์ไปอีก3ตัวนะคะเพราะถ้าเป็นกิโลกรัมถูกมั้ย1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมครับดังนั้นเห็นไหมฮะว่า 6,720 เนี่ยค่ะถ้าศูนย์3ตัวก็คือ 6,720,000 กิโลกรัม6ล้านกิโล6ล้านกิโลผมกำลังนึกภาพว่ามันเท่าไหร่ยังไงเยอะมากมันเท่ากับอะไรมันเหมือนภูเขาย่อมๆนึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกคุณผู้ชมประเทศไทยเรามีอะไรแบบนี้อยู่เยอะคือค่ะเหมืองอะค่ะการทำเหมืองการทำการลงหลอมพวกนี้ค่ะมันก็จะมีว่าเหมืองนั้นนะคะเขาต้องการแร่อะไรออกไปใช่ไหมคะในขณะเดียวกันก็จะมีบางส่วนที่เป็นที่จะเป็นเขาเรียกโลหะที่เป็นองค์ประกอบร่วมอะค่ะก็จะถูกฝังกบแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เรายอมรับวิธีการทำแบบนี้ได้นั่นแสดงว่าเรายอมให้บ่อกักแร่หรือบ่อฝังกบแบบนี้ถูกเปิดได้ใช่ไหมทั่วประเทศโดยที่ผู้ที่อนุญาตให้เปิดคืออุตสาหกรรมจังหวัดคือโอเคแหละผลกระทบที่มันเกิดขึ้นว่าแคสเมียมถ้าเราสูดดมไปแล้วเราสัมผัสมันคงเป็นผลกระทบทางสุขภาพที่เรารับรู้รับทราบจากข่าวของหลากหลายสื่อมวลชนแล้วแต่วันนี้เราอยากชวนพี่ดาคุยไปถึงต้นต่อของมันเลยว่าเฮ้ยกระบวนการใครเกี่ยวข้องบ้างยังไงบ้างงั้นเราต้องโฟกัสที่จังหวัดตากก่อนจุดเริ่มต้นของมันบัลแอนด์บียอนนะครับผมขออนุญาตเอาเป็นสไลด์ของทางมูลนิธิบุรณะนิเวศขึ้นแล้วกันว่าไอตัวบัลแอนด์บียอนเนี่ยเขาคือใครถูกไหมพี่ดาก็เนี่ยนะฮะก็ทีมงานอาจจะซูมมาให้เรานิดนึงคือเป็นบริษัทใหญ่ใช่ครับเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้เป็นผาแดงอินดัสทรีแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นบัลแอนด์บียอนเมื่อปี64ครับอาจจะซูมไปที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วกันเอาแค่ลำดับ3ลำดับ3เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ทีมงานอาจจะขยายเข้าไปดูนะฮะก็กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นลำดับ3ค่ะลำดับ3นะครับลำดับแรกก็คันที่กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดเป็นบริษัทมหาชนนะครับก็คันที่กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดสำนักงานใหญ่อีกแล้วก็ลำดับที่3คือกระทรวงการคลังค่ะโอ้โหกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นด้วยดังนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องนี้ต้องสำคัญมากนะคะจะปล่อยปะละเลยไม่ได้เพราะว่า
ราะว่าสิ่งที่เบ้าเอ็นบิยอนจะได้รับคือที่ดินที่คืนมาแต่การที่ถ้าเบ้าเอ็นบิยอนไม่เปิดไม่เปิดพื้นที่นะคะให้มีการขนย้ายแล้วก็มีเจตนาที่จะเอากากเนี่ยขายไปเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นคือถ้าขายเนี่ยเขาได้พื้นที่ด้วยค่ะได้พื้นที่แล้วก็ได้เงินได้เงินด้วยเก่งขอความรู้นะครับพี่ดามีข้อมูลไหมว่าไอ้ตัวสตางค์ที่ได้ที่เงินที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่หรือยังไงมันไม่ชัดเจนครับเพราะว่าที่เรียกร้องเลยค่ะว่าให้เบ้าแอนด์บียอนเปิดเผยสัญญาเปิดเผยสัญญาการซื้อขายกากแคสเมียมนี้นะคะเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ต่อการซื้อขายนี้ทีนี้ก็ต้องเผยเผยต่อด้วยว่าการที่จะเบ้าแอนด์บียอนเนี่ยดำเนินการเนี่ยมีข้อเงื่อนไขในสัญญาอย่างไรกับ J&B เช่นสัญญาว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการทำไรใช่ไหมฮะจากการที่ว่าคุณน่ะเบ้าแอนด์บียอนเป็นเจ้าของกากถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยความรับผิดชอบของเจ้าของกากเนี่ยมันไม่สิ้นสุดลงในเมื่อคุณขายหรอก มันต้องรับผิดชอบไปจนไปถึงปลายทางซึ่งอันเนี้ยฉันคิดว่าอย่างที่เขาบอกค่ะว่าเบ้าแอนด์บียอนยอมรับทุกอย่างที่จะเอากากอุตสาหกรรมนี้กลับไปถูกไหมคะมันต้องไม่จบแค่นั้นไม่จบเพราะไม่ใช่ว่าคุณเอากลับมาจับได้แล้วคุณเอากลับไปประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่รัฐพึงจ่ายไปอ่ะในการไปตรวจสอบไปอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจบางอย่างของคุณอ่ะมันขอให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้คุณต้องรับผิดชอบทั้งคือถ้าจับไม่ได้คุณก็จะไม่เอาคืนใช่ไหมด้วยใช่ตัวเขาไม่เอาคืนอยู่แล้วค่ะแต่พอจับได้ก็จะมาพูดกันแบบง่ายๆว่าโอเคงั้นเอากลับคืนมาไปฝังลงที่เดิมใช่อ้าวแล้วถ้าเจ้าที่รัฐจับไม่ได้ไม่มีการมาเปิดโปงกันนะครับก็เราก็ไม่รู้เลยใช่ทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าการกระจายอำนาจเราเห็นด้วยเนาะในการกระจายอำนาจบางอย่างอะค่ะเช่นกรณีโรงหลอมที่เป็นแคสเมียมเนี่ยมันอันตรายมากแต่ว่าโรงหลอมเหล่านี้กลับไปให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตได้เพราะจัดเป็นโรงงานลำดับที่60อันนี้นะคะดิฉันคิดว่าอันนี้คือปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะการที่จะไปเปิดบ่อเนี่ยคะเปิดบ่อเหล่านี้เอาขนอนุญาตให้มีการขนกากประเภทนี้ออกมาเนี่ยโดยให้อุตสาหกรรมจังหวัดทำหน้าที่ในการทำได้เนี่ยคิดว่าอันนี้มันมีปัญหาแล้วแบบนี้คุณผู้ชมคือการที่จะอนุญาตให้กากที่มันเป็นของเสียอันตรายแบบเนี้ยคือณตอนนี้คือในด้านของกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุมัติได้เขาอ้างเขาบอกว่าเขาได้ขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ถามต่อว่าศักยภาพของอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยในการที่จะรู้ว่ากากนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วเอาส่งไปกำจัดที่บริษัท J&B J&B มีศักยภาพการรับไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วคิดว่าในมุมมองของพี่ดาคือควรเป็นใครที่ต้องมาดูแลจริงๆแล้วอะค่ะในกรมโรงงานน่ะเขาจะมีสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมซึ่งสำนักเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยรับผิดชอบแต่ละจังหวัดดังนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้สำนักบริหารจัดการกากที่มีองค์ความรู้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีความรู้มากกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดอ๋อครับควรให้อำนาจอยู่ที่ถ้ามันเกินอำนาจของจังหวัดไปแล้วหรือศักยภาพไม่พอควรกลับไปที่ส่วนกลางใช่แล้วอย่างกรณีเนี้ยมันถูกฝังกบแบบของเสียอันตรายด้วยครับคุณต้องแก้ไขประกาศหรืออะไรพวกนี้ค่ะอ่ะถ้าแบบนี้ผมไปโฟกัสที่เบ้าแอนด์บียอนอีกเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องคุยกันจุดนี้คือถ้าโอเคแหละเจอก็ดีแหละนะครับว่าเจอแล้วก็จัดการกันไปดำเนินคดีทางกฎหมายกันไปแต่ที่ต้นตอของมันออกมาได้ยังไงฮะออกมาได้จากอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นคนเซ็นแก๊กค่ะถ้าจากการตามข้อมูลนะคะเราพบว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบนะคะในระบบออนไลน์นะคะว่าที่นี่จะมีการขนส่งนี้ออกไปขออนุญาตมาเมื่อไหร่นะคะและอนุญาตเมื่อไหร่แต่ประเด็นคือเมื่อคีย์เข้าไปแล้วเนี่ยคำถามคือเขาเป็นมือเดียวที่คีย์และอนุญาตไหมหรือว่าในระบบเนี่ยไปสำนักบริหารจัดการกากกดอนุญาตครับตอนนี้สองแล้วนะครับครับตอนนี้เป็นสองว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนคีย์พร้อมอนุญาตหรือว่ามีอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วกดอนุญาตคือโอเคขั้นตอนของการที่จะอนุญาตเอา
กากอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีระบบทางออนไลน์ใช่ค่ะนะครับก็ต้องไปคีย์ไปอ่ะอุตสาหกรรมจังหวัดตากคีย์แล้วทางอุตสาหกรรมจังหวัดคนนี้คีย์ไปปุ๊บพี่ดาตั้งข้อสังเกตว่าคีย์แล้วมันจบเลยหรือเปล่าหรือว่าทางสำนักบริหารจัดการกากที่อยู่กรุงเทพต้องไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงไปยืนยันอีกทีไหมอันนี้เป็นคำถามที่พี่ยังไม่ได้คำตอบถ้าสมมติว่ามือเดียวเลยอ๋อมือเดียวอุตสาหกรรมจังหวัดรับผิดชอบรับเต็มรับเต็มโดนเด้งก็ไม่พอค่ะต้องมีบทลงโทษใช่ค่ะแต่ถ้ามีคนอื่นผมต้องเปิดเผยในความคิดของผมนะครับคุณผู้ชมอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะมีคนอื่นเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทำแบบนี้แล้วคีย์เลยมันก็จะง่ายไปนะฮะใช่ก็อาจจะผมก็ต้องมีคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ส่วนกลางนี่แหละค่ะครับสำนักการจัดการกักหรือสำนักไหนก็ไม่รู้แหละมากดต่อมายืนยันมาแอปพรูฟใช่มันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะมีอีกประเด็นนึงค่ะก็คือว่าเวลาถ้ามันเป็นโรงงานที่แอคทีฟอยู่โรงงานที่เปิดดำเนินการนะคะพวกโรงงานที่เปิดดำเนินการอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่กากอุตสาหกรรมที่เนี่ยมันจะไม่ใช่กากมันจะมีกากอุตสาหกรรมอันตรายบ้างบางส่วนแต่มันเป็นของโรงงานที่แอคทีฟอยู่แต่เราต้องยอมรับว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ถูกฝังไปแล้วครับนะคะอันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่อธิบายได้ย้อนแย้งไหมแต่ว่าประเด็นของมันคือโทษนะคะประเด็นของมันคือว่าการที่คุณให้อำนาจใช่ไหมคะให้กระจายอำนาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดนะมีอำนาจในการส่งไอ้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกโรงงานทั่วไปอันนั้นนะพอที่จะรับกันได้แต่ว่าอันกรณีแบบนี้มันไม่ใช่โอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยเราตั้งประเด็นเอาไว้แล้วก็ตั้งปกโปรโมทที่ชวนคุณผู้ชมมาคุยในรายการเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องชัวร์ค่ะหรือไม่พี่ดาปันทองเลยว่าชัวร์เหรอฮะคือพี่บางทีอาจจะคือของจากที่แห่งหนึ่งอะค่ะจะถูกส่งไปอีกแห่งหนึ่งอะค่ะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่อนุญาตเนี่ยออกไม่ได้ทำไม่ได้ครับก็เลยมองว่าชัวร์ก็ต้องอนุญาตอะค่ะคือโอเคถ้าเป็นชัวร์ก็เจ้าที่รัฐเกี่ยวนะครับต้องอนุญาตละเว้นหรือสอบไปในทางว่าร่วมทุจริตอะไรเงี้ยคือถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูขั้งขบวนของเขานะคะเราจะเห็นการเตรียมการครับการเตรียมการของเบลแอนด์บิยอนการเตรียมการของ J&B ครับแต่การเตรียมการเหล่านี้ค่ะมันต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นครับอย่าง106ที่พูดถึงกันนะคะใบอนุญาต106เนี่ยหล่อหลอมอลูมิเนียมถ้าไม่เพิ่มถ้าไม่ไปเพิ่มการบดย่อยกากแคดเมียมได้ครับ J&B รับไม่ได้นะอ๋อคือทุกขั้นตอนเนี่ยมันเกี่ยวกับเจ้าที่รัฐหมดใช่มันมีการติมันมีช่วงไทม์ไลน์ของมันด้วยนะคะว่าเดือนนี้คุณทำอะไรครับเดือนนี้ทางสมุทรสาครทำอะไรครับเดือนต่อมาคุณเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่เดือนต่อไปคุณเข้าระบบอย่างไรคุณเข้าระบบไปคีย์ว่าโอเคอนุญาตเดือนต่อมาเริ่มขนเมื่อไหร่เห็นไหมฮะไทม์ไลน์มันจะบอกสตอรี่ทีนี้ถามว่าไอ้ไทม์ไลน์ที่บอกสตอรี่เนี่ยมันจะบอกตัวละครที่เกี่ยวข้องครับครับครับโอ้โหคุณผู้ชมคือเรื่องใหญ่แล้วถ้าเจ้าที่รัฐเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไปสอบไปทางทุจริตเนี่ยคือเละเทะแล้วอย่างนี้ค่ะโอ้คุณผู้ชมคือแบบคือถ้าเราจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจเกินไอ้นี่ตัวเองน่ะเรายอมรับไหมอันนี้พี่สำหรับพี่จากประสบการณ์นะคะที่พี่ดูเอกสารหรือดูข้อมูลมาเนี่ยพี่ตั้งสมมติฐานนะคะพี่ไม่ได้ไปว่าเขาพี่ตั้งสมมติฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะมีการสนองต่อเอื้อและสนองต่อการดำเนินการเหล่านี้ด้วยโอ้ถ้าคุยกันแบบนี้คุณผู้ชมคือมันเห็นคือเขาเรียกว่าตั้งคำถามได้หลากหลายคำถามเลยอย่างเช่นแบบไวๆก็คุณไปเพิ่มไอ้ตัวแรงม้าเพื่อรอการรับคุณตรวจสอบจากอะไรเจ้าที่รัฐถูกไหมฮะว่าคือคุณถ้าเกิดไอ้106เนี่ยนะคะถ้าไม่มีการไปเพิ่มการไปเพิ่มให้เขาสามารถบดย่อยแคดเมียมได้นะคะของไปที่นี่ไม่ได้นะแต่มันก็ดันมาสอดรับกันอีกใช่ว่าเขาดันมาเพิ่มได้ใช่เขาไปเพิ่มในช่วงก่อนที่จะอนุญาตให้ออกไม่กี่วันค่ะพอดีพี่มีโน้ตอ๋อพี่มีโน้ตอยู่เหมือนกันได้ครับพี่ดาดูก่อนเลยผมชวนคุณผู้ชมคุยต่อคือเรื่องเนี้ยโอเคแหละในแง่หนึ่งนะครับเรารู้สึกตื่นตระหนกตกใจหรือรู้สึกว่าตื่นตัวกับมันก็ได้นะครับว่าเฮ้ย
คนกรุงเทพบางคนบอกโอ้โหมันมาถึงหน้าบ้านฉันแล้วมาถึงหน้าบ้านผมแล้วเนี่ยแถวบางซื่อแถวอะไรเนี่ยก็รู้สึกตื่นตัวกับมันแต่ไม่อยากให้มันตื่นแล้วหลับไปอีกครั้งนะฮะเราชวนคุณผู้ชมคุยแบบนี้ว่าเรามาหาต้นตอมันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถช่วยกันได้แล้วก็แอคทีฟกับมันได้วันนี้เราชี้ช่องให้เห็นเลยว่าจุดเริ่มต้นมาจากอะไรเจ้าที่รัฐทุนจีนเกี่ยวไหมนะครับพี่ดาวันคุณดาวันเนี่ยอธิบายไปแล้วว่าทุนจีนเนี่ยเกี่ยวแน่นอนถูกไหมฮะก็โหผมรู้สึกว่าเข้มข้นนะครับเนื้อหาวันนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับความมั่นใจในการทำงานของเจ้าที่รัฐนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบสารแคดเมียมนะครับในครั้งนี้ว่ามันจะจบแบบจบเนี่ยมันจบอยู่แล้วผมคิดว่ามันจบอยู่แล้วแต่มันจะจบแบบไหนคือมันจะจบแบบว่าอ่ะกลับไปที่จังหวัดตากเบลแอนด์บิยอนไปฝังไว้ที่เดิมแล้วจบหรือเปล่าถ้าแบบนั้นผมว่าเรายอมกันไม่ได้มันต้องตามกันต่อว่าใครเกี่ยวข้องแบบไหนยังไงพี่ดาเจอแล้วใช่ไหมประเด็นก็คือค่ะเจอแล้วอย่างใบอนุญาตเลข1106ของเขาที่เกี่ยวกับการหล่อหลอมอลูมิเนียมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายน2566อะค่ะเขาไปเพิ่มเครื่องจักรในการบดย่อยโลหะให้กับใบอนุญาตนี้ J&B นะคุณผู้ชมสมุทรสาครนะค่อยๆไปเพิ่มใบอนุญาตบดย่อยบดย่อยทีนี้พอการไปเพิ่มใบอนุญาตบดย่อยเนี่ยค่ะในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเลยทำใหเป็นโอกาสที่เขาจะเอากากมาที่นี่ได้พอเรากลับไปดูนะคะเราจะเห็นเลยว่าช่วง30พฤษ15พฤษภาค่ะครับ15พฤษภาค่ะค่ะมันจะเป็นค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะในขณะนี้ค่ะบริษัทเบลแอนด์บิยอนเนี่ยไปขอใบอนุญาตหล่อหลอมแคชเมียมเพิ่มในช่วงวันที่12เมษายน66นะคะเสร็จแล้วอะค่ะได้ข่าวมานะคะแต่นี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่ามีการเซ็นสัญญากันในช่วง30พฤษภาครับอ่ะเรียงไทม์ไลน์แบบนี้ครับ12เมษายนก่อนไปขอใบหล่อหลอมขอใบหล่อหลอมแคดเมียมได้ได้หรือยังนะครับอ๋อมีเขามีใบหล่อหลอมนะคะแต่ใบหล่อหลอมเนี่ยยังไม่แจ้งประกอบการครับก็ได้ใบมาแล้วแต่ยังไม่แจ้งประกอบค่ะโอเคก็มาที่16มิถุนาใช่ค่ะครับ16มิถุนาที่ว่าเนี่ยค่ะ มันก็เป็นการเพิ่มบทย่อยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีใบหล่อหลอมใน60ใหม่นะคะก็ไม่ได้หมายเขานำส่งแคดเมียมโดยใช้106ครับ106ครับที่ไปเพิ่มบทย่อยให้เขาครับเนี่ยถ้ามิถุนาไม่ไปเพิ่มบทย่อยเนี่ยเขาส่งกากมาไม่ได้นะคะอืมโอเคเข้าใจแล้วมันก็จะติดล็อกกฎหมายใช่มั้ยฮะเจ้าที่รัฐก็จะไม่ให้เอากากออกไม่ให้เอากากออกค่ะทีนี้ต่อมาก็คือว่าพอเขาได้ปลดล็อกตรงนั้นใช่มั้ยฮะ16มิถุนาปั๊บ29มิถุนาค่ะครับเป็นการอนุญาตให้ขนแรกครั้งแรก29มิถุนาใช่อ๋อครับๆ16มิถุนาให้มีการบดย่อยครับแล้วก็29มิถุนาขนครั้งแรกครับถามว่าการบดย่อยเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นคนอนุญาตให้ตั้งบดย่อยได้ก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็ต้องรับไปอีกใช่ครับโอ้คุณผู้ชมก็ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ก็อาจจะเห็นว่ามันสอดคล้องสอดรับกันสอดประสานกันผมใช้คำนั้นนะครับคุณผู้ชมผมใช้คำนั้นว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเราตั้งข้อสังเกตก็เจ้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนคุณผู้ชมยังไงต่อพี่ดาคือเขาแค่ไม่รู้หรือเปล่าก็แค่ไม่รู้อ่ะก็แค่ละเว้นไหมอาจจะไม่สอถึงขั้นแบบว่าร่วมกันทุจริตไหมคิดว่างานนี้เขาคงอาจจะมีคนอื่นสั่งเขาอีกทีหรือเปล่าเราต้องสังเกตเพราะอุตสาหกรรมจังหวัดคือไม่ได้มีอำนาจมากเท่าไหร่แต่อุตสาหกรรมจังหวัดที่เราพบเห็นเนี่ยนะคะที่เรารู้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคนก่อนหน้านี้นะคะคนก่อนหน้านี้เป็นผู้ดำเนินการเพราะในช่วงนั้นจะเป็นอีกคนหนึ่งครับครับโอ้น่าสนใจครับอ่ะทีนี้โอเคเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วแหละคือแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าละเว้นอาจจะใช่เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตลอดแต่ว่าถึงขั้นว่าร่วมกันทำแบบนี้หรือเปล่าคำถามคือพี่ว่างานนี้ค่ะต้องมีการตรวจสอบเจ้าที่รัฐพี่อยากเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าที่รัฐด้วยซ้ำปปช.ค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่รู้เลยเราจะไม่รู้คือพี่ไม่ได้ไปปักปั๊มเขาว่าเขาเป็นคนนี่แต่เขามีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ความจริงให้โอกาสเขาในการที่จะพิสูจน์ความจริงว่าเขาไม่ได้มีส่วนครับก็คิดแบบชาวบ้านว่าเอ้ยถ้าเขาไม่มีส่วนเขาก็แสดงออกมาก็จบก็ตรวจเส้นทางการเงินกันหน่อยละกันพี่ประเด็นของพี่คือว่าถ้า
ถ้าไม่มีการถ้าคุณไม่ออกใบนี้มันขนไม่ได้อ่ะแล้วคุณแล้วคุณออกทำไมอ่ะหรือแม้แต่ตั้งแต่ต้นทางถูกไหมครับตั้งแต่ต้นทางถ้าคุณไม่ยอมรับให้เขาเปิดได้อ่ะมันจะมาได้ยังไงมันจะเปิดได้แบบนี้ได้ไหมผมตอบแทนอุตสาหกรรมจังหวัดตากก็ได้นะสมมตินะครับผู้ชมสมมตินะว่าเอ้ยก็ไม่รู้นี่ก็เขาลักลอบในการขนออกไปนี่คุณใช้คำว่าลักลอบไม่ได้เพราะว่าคุณไปเขียนอนุญาตเขาอ๋อใช่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 คีย์คุณไปคนเป็นคนส่งข้อมูลไปทางออนไลน์ก็คุณคีย์ไปคุณคีย์ไปว่าเนี่ยคุณต้องการมีการขอยื่นมาขออย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่รับรู้ได้ไงแต่ถ้าคุณจะบอกว่าอันนี้ก็อาจจะช่วยเขานิดหน่อยนะคะคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นของเสียอันตรายขนาดนั้นไม่รู้ว่าแคดเมียมเป็นของเสียอันตรายแล้วคุณทำไมไม่ถามไปที่ส่วนกลางล่ะว่าเนี่ยทางเนี้ยเขาจะต้องการจะเปิดแคดเมียมแล้วควรอนุญาตไม่อนุญาตถ้าคุณมีหลักฐานว่าส่วนกลางตอบไปว่าอนุญาตนะคุณก็เอามาชื่อเปิดเผยเลยระบบมันต้องบอกอยู่แล้วใช่คุณมาเปิดเผยเลยค่ะครับว่าใครคุณคลิกไปใครอนุญาตคุณค่ะแต่แบบนั้นอาจจะตายยกลังถ้าสมมติแบบนั้นแต่มันต้องถึงเวลาแล้วมันต้องยอมรับนะคะแล้วว่าระบบการจัดการกับอุตสาหกรรมมีปัญหาในเมื่อถ้าเกิดระบบนี้มันมีปัญหานะคะมันก็ต้องแก้ไขไม่ใช่เราจะมาปิดหูปิดตายอมรับสิ่งเหล่านั้นได้ครับไม่อย่างนั้นนะไม่ต้องอะไรค่ะของส่วนหนึ่งอ่ะทำไมไปโผล่ที่หนองพะวาล่ะจังหวัดระยองใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มันก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะของที่นั่นไม่ใช่โรงงานนะคะไม่มีใบอนุญาตให้นำของเสียกับของเสียอันตรายเข้าไปในพื้นที่แต่ยังมีเลยเห็นไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันของส่วนหนึ่งเนี่ยไปโผล่ที่คลองกิ่วได้ยังไงซึ่งเป็นอาณาจักรจีนเลย อย่างเงี้ยค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today